ู้หญิงยุคใหม่ทำอาชีพได้หลากหลายเท่าผู้ชายเหมือนกับน้องฟาร์มที่ตั้งใจจะทำหน้าที่ผู้ตัดสินเกมฟุตบอลหรือกรรมการเป่านกหวีดที่เป็นงานของผู้ชายและวันนี้ฟาร์มเป็นผู้ตัดสินหญิงเพียงไม่กี่คนของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและที่สำคัญด้วยวัยเพียง19ปีก็ทำให้เธอเป็นเชิดดำหญิงที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเราอีกด้วยเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังมากนะครับเพราะว่าเป่านกหวีดทีเดียวสามารถทำให้ผู้ชาย22คนหยุดแล้วก็ต้องหันมาดูเธอได้นะครับวันนี้พบกับผู้หญิงที่เชื่อว่าน่าจะเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะเรื่องของความฝันได้นะครับวันนี้พบกับน้องฟาร์มนะครับแพรภูไทยสุจริตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องฟาร์มโอ้โหวันนี้พกมาเต็มยศเลยปะเนี่ยค่ะใบเหลืองใบแดงนี่ป่ะเอามาค่ะเอามานะถ้าพี่ถามอะไรไม่ถูกก็ยกใบแดงให้พี่ได้นะไม่ใจร้ายขนาดนั้นไม่ใจร้ายขนาดนั้นนี่ครับแป๊บหนึ่งน้องอายุ19เองอ่ะเออตัดสินมากี่ปีแล้วคะประมาณ6ปีอะค่ะ6ปีย้อนไปตอนอายุ13นี่พี่ยังเพิ่งแบบยังเรียนพิเศษแบบวันละ9ชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่เคยเอาไปใช้ชีวิตแบบทางด้านแบบนี้เลยใช่น้องฟาร์มตั้งแต่อายุ13แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่าคลุกคลีอยู่กับฟุตบอลตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะอะไรครับก็คุณพ่อคุณแม่ชอบกีฬาฟุตบอลนะคะท่านก็ตัดสินแต่ก่อนมันจะเป็นแมตช์อบต.ค่ะแมตช์บ้านๆนะคะครับพ่อแม่เราอยู่ที่อุบลใช่ไหมอุบลราชธานีค่ะก็แต่ว่าก็จะคลุกคลีกับกีฬาฟุตบอลมาตลอดคือได้อยู่ข้างสนามกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเป็นเด็กเก็บบอลค่ะแต่ก็เป็นเด็กเก็บบอลด้วยค่ะโอ้โหแล้วทำไมถึงชื่นชอบการตัดสินฟุตบอลเห็นคุณพ่อคุณแม่แล้วรู้สึกอยากเป็นบ้างหรือไงคะก็มีส่วนนะคะแล้วมันซึมซับเข้ามาเองอะค่ะรักในอาชีพนี้ค่ะทำแล้วมันดูดีค่ะมีคนเคารพนับถือเยอะชอบความรู้สึกไหนที่สุดตอนที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยก็คือเวลาตัดสินแล้วผู้เล่นยอมรับการทำหน้าที่ของเราอะค่ะได้รับการยอมรับค่ะผู้ชายตัวใหญ่ๆปุ๊บพอเขาเห็นสายตาดูออกว่าเขาเคารพเราใช่ค่ะรู้สึกดีตรงนั้นค่ะนี่ในโซเชียลมีเดียเขาแบบโพสต์ภาพกันนะว่าเป็นเด็กผู้หญิงที่มันทรงพลังอย่างที่เอ็มบอกจริงเรารู้สึกยังไงบ้างที่วันนึงเราแบบมีคนโพสต์แล้วก็ชื่นชมเราแบบนี้ก็ดีใจนะคะที่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีคนเขาชื่นชมเขายินดีด้วยค่ะก็ดีใจค่ะนะคะที่เป็นผู้หญิงคนนึงนะคะแล้วก็เรียนพละได้เกรดหนึ่งตลอด ช่วยสอนได้ไหมว่าในการที่จะตัดสินฟุตบอลหนึ่งเกมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเกมใช่ไหมคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะคะก็เราจะตรวจสนามก่อนนะคะตรวจสนามก่อนแล้วมาเช็คอุปกรณ์ความพร้อมเป็นลูกบอลอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดนี้ใช่ค่ะแล้วก็ลงวอร์มก่อนนะต้องอุ่นเครื่องเราด้วยใช่ค่ะมาตรฐานของฟาร์มเนี่ยคือเหมือนผู้ตัดสินระดับตอนนี้คือระดับประเทศใช่ไหมค่ะทั่วไปเลยคือตอนนี้ต้องสอบต้องผ่านมาตรฐานอะไรบ้างไหมครับตอนนี้เหรอคะตอนนี้คือฟาร์มเป็นผู้ตัดสินของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ อยู่ในระดับชั้น3ค่ะแล้วทั้งหมดมีกี่ระดับคะค่ะครับแล้วยังไงหลังจากนี้ต้องสอบขั้นต่อไปด้วยใช่ไหมครับสอบค่ะก็คือมันจะมีการทดสอบสมรรถภาพทุกปีอะค่ะแต่ว่าฟาร์มคืออายุยังน้อยค่ะก็คือช่วยงานในสมาคมก่อนนะคะยังไม่มีสิทธิสอบเลื่อนชั้นเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่าค่ะอ๋อแล้วปกติเขาต้องอายุเท่าไหร่กันถ้าเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินฟีฟ่าก็23ปีค่ะ23ค่ะถ้าเป็นผู้ตัดสินก็25ปีค่ะครับแต่ว่าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฟาร์มนี่ก็ตัดสินนัดฟุตบอลแบบว่าเต็มแมตช์มาแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าตัดสินนัดประมาณไหนบ้างครับตัดสินเหรอคะก็จะเป็นไทยวีแมนลีกอะค่ะแต่ก็เป็นผู้ช่วยค่ะแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาตินะคะจะไปอยู่เป็นทัวร์นาเมนต์นะคะก็จะมีพวกพี่ๆที่สมาคมอยู่ด้วยค่ะก็ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินจากหลายๆนัดที่เราตัดสินมาเนี่ยเล่าประสบการณ์ที่สุดให้ฟังหน่อยว่ามีครั้งไหนที่เราประทับใจแล้วก็จำมาถึงวันนี้ครับก็จะมีเหตุการณ์ที่ผู้เล่นมาเขย่าไหล่อะค่ะเขย่าไหล่ผู้เล่นเขย่าไหล่เขย่าไหล่มันไหมในอารมณ์ไหนเออพอใจหรือไม่พอใจเขย่าอย่างนี้อย่างนี้เลยเหรอตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันเขาไม่พอใจในการตัดสินใจของเราเราบอกว่าอะไรตอนนั้นค่ะก็คือบอลมันยังไม่ออกจากสนามอะค่ะแต่เขาบอกว่ามันออกไปแล้วแต่เราก็เห็น
เห็นว่ามันยังไม่ออกสมมติพี่เป็นนักฟุตบอลพี่บอกว่าบอลมันออกไปแล้วแล้วเราบอกว่ายังไม่ออกยังไม่ออกแล้วเข้ามาเขย่าไหล่เลยเขย่าไหล่วิ่งมาเขย่าไหล่อย่างนี้เลยตอนนั้นเราแก้ปัญหาออกไปแล้วแล้วเราทำไงแล้วพี่ที่เป็นผู้ตัดสินใช่ไหมเขาก็วิ่งมาห้ามแล้วเพื่อนของทีมนั้นเขาก็วิ่งมาห้ามผู้ชายคนนั้นไว้ค่ะเราก็นิ่งๆไว้ค่ะการที่เราเป็นผู้ตัดสินสุภาพสตรีเนี่ยทำให้มีถูกแซวหรือว่าถูกนักบอลผู้ชายเขามองมาด้วยความไม่เคารพบ้างป่ะครับส่วนมากเขาก็เคารพในการตัดสินใจของเรานะคะก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะส่วนมากจะเป็นแซวมากกว่าค่ะเขาแซวว่ายังไงครับจานน่ารักอ่ะแซวอะไรประมาณนี้ค่ะแซวในทางนี้คือนักฟุตบอลในสนามเขาจะเรียกผู้ตัดสินว่าอาจารย์อาจารย์แล้วเขาเรียกเราว่าอะไรนะอาจารย์ค่ะน่ารักอาจารย์อาจารย์น่ารักอ่ะมีใจอ่อนมั้ยถามจริงก็ไม่นะคะก็ธรรมดาจีบกันในสนามแล้วมีทัวร์นาเมนต์ไหนหรือว่าแมตช์ไหนที่เรารู้สึกว่าเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เราเคยทำมาสำหรับเด็กอายุ19ทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือการได้เป็นตัวแทนประเทศไทยอะค่ะได้ไปอบรมที่เวียดนามอะค่ะเป็นอะไรนะAFC ค่ะU14 ปีแล้วได้ไปอบรม6วันแล้วก็ตัดสินอีก5วันนะคะก็คือเขาจะเชิญแต่ละประเทศมาร่วมทำการแข่งขันค่ะเราก็ตัดสินค่ะ AFC นี่คือเป็นองค์กรฟุตบอลระดับเอเชีย คือแสดงว่าตอนนี้ในฟาร์มไปถึงระดับนั้นแล้วใช่ค่ะเป็นโครงการยังเรฟเฟอรี่ค่ะผู้ตัดสินอายุน้อยค่ะเก่งเนาะเก่งจริงเป็นตัวแทนประเทศไทยในระดับเอเชียใช่ประเทศอื่นเขามีไหมเนี่ยตอนที่ไปเจอก็มีค่ะแต่ว่าประเทศอื่นเขาจะอายุประมาณ21 22ประมาณนี้คือเราเด็กสุดแหละแถมยังเป็นผู้หญิงด้วยค่ะคนอื่นเขาเป็นผู้ชายไม่ค่ะผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงเหมือนกันหมดเลยค่ะก็คือเป็นทันไม่ของผู้หญิงครับผมเนี่ยนะครับแล้วระดับต่อไปตอนนี้ฟาร์มตั้งใจไว้มองฝันไว้ว่าตั้งเป้าไว้ที่ไหนสูงสุดยังไงบ้างครับสูงสุดเหรอคะก็ผู้ตัดสินทุกคนล่ะค่ะต้องหวังว่าจะต้องเป็นผู้ตัดสินนานาชาตินะคะบอลโลกเลยมั้ยถ้าได้ก็ดีค่ะแล้วก็ดูๆกันไปค่ะแล้วการที่จะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างครับค่ะก็อย่างแรกเลยก็คือสมรรถภาพอะค่ะก็คือฟิตเนสเทสต้องพร้อมค่ะต้องผ่านค่ะ 100% เลยค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของภาษาภาษาเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะเพราะมันเกี่ยวกับสังคมอะค่ะสังคมผู้ตัดสินคือเราจะแลกเปลี่ยนอะไรเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะสากลสุดท้ายฝากให้คนที่อยู่ทางบ้านความฝันของเราแถวที่ยิ่งใหญ่อะแต่เด็กตัวเล็กๆคว้าไว้ได้อยากจะให้กำลังใจคนที่บ้านยังไงบ้างคนที่บ้านใช่ไหมคะคนที่เป็นเด็กเหมือนเราแล้วก็มีความฝันเนี่ยค่ะก็คือตั้งใจเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะอย่างแรกเลยสำคัญมากค่ะฟาร์มเป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่มากเลยค่ะท่านบอกอะไรก็ทำตามทุกอย่างก็อยากให้น้องๆที่ชอบฟาร์มนะคะชื่นชมในตัวฟาร์มก็พยายามหาประสบการณ์ค่ะจากการดูฟุตบอลทางทีวีบ้างหรือว่าได้ออกไปดูข้างๆบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็อยากให้น้องๆลองเข้าไปหาพี่ๆผู้ตัดสินดูค่ะพูดคุยกับเขาเพราะว่าพี่ผู้ตัดสินทุกคนใจดีอะค่ะก็อยากให้น้องๆเข้าไปพูดคุยถามกติกาอะไรก็ได้ค่ะพี่เขาก็ให้คำแนะนำทุกคนนะคะเนี่ยนะครับฟาร์มเป็นแบบอย่างนะหลายคนเนี่ยมีความฝันแต่อาจจะกลัวว่าเอ๊ะฝันที่เราอยากทำเนี่ยมันมีคนเคยทำมาก่อนหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนนะอาจจะไม่คิดว่ามีผู้ตัดสินที่เป็นสุภาพสตรีอายุน้อยขนาดนี้ฟาร์มเป็นแบบอย่างนะครับว่าทุกฝันเนี่ยสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเราไขว่คว้านะครับวันนี้ขอบคุณน้องฟาร์มมากๆครับขอบคุณค่ะมาปิดท้ายนิดนึงสะบัดหน่อยตอนที่ล้ำหน้านี่มันต้องสะบัดยังไงล้ำหน้าค่ะเออโอ้โหก็จะเป็นระยะใกล้ค่ะกลางแล้วก็ระยะไกลอะค่ะตามระยะค่ะฟังเสียงแล้วปักมากเลยเมื่อกี้นี้ขาดมากครับผมนี่คือน้องฟาร์มนะครับกับตัวอย่างที่ดีของเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าวิทยานาฮิมรอคุณผู้ชมกับเล่าข่าวขำนะครับค่ะ